อ่ะเด็กๆคลิปนี้เดี๋ยวมาต่อเห็นรอยใช่ไหมรอยสีเหลืองรอยสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคือมีการอัดคลิปไปแล้วนะแต่ต้องอัดใหม่ <laughs> คลิปหนึ่งจะออกมาได้นี่อาศัยมัน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 ใช้พลังงานใช้อะไรหลายอย่างนะเด็กๆดังนั้นช่วยตั้งใจดูกันหน่อยโอเคไหมขอร้องล่ะ อาจารย์ทุกท่านเขาก็พยายามทําคลิปเต็มสุดความสามารถละดังนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจดูให้เต็มที่เลยนะรู้เปล่าโอเคโอเคเรามาต่อสมการเดี๋ยวทวนนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อลืมสมการที่อยู่ในรูปแบบนี้นะ เขาเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวเอกพภ์หรือไม่เอกพภ์ตอบไม่เอกพันภ์เพราะฝั่งขวามไม่ใช่ศูนย์ทีนี้เราจะหาผลเฉลยผลเฉลยก็คือ y เท่ากับ yh บวก yp yh มาจากไหนมาจากกรณีที่ Rx เป็น0ไปหาสมการช่วยปึ้งปึ้งแลมดามี3รูปแบบจำได้ไหมเกี่ยวข้องกับแลมดาจำได้นะอีกตัวเนี้แต่ YP ไปเช็ค Rx ของเราซึ่งเราทำมา5รูปแบบแล้ว rx เป็นอะไรบ้างไหนทวนสักเล็กน้อยดิ rx เป็นพหุนาม degree n yp เป็นยังไง rx เป็น exponential yp เป็นยังไง rx เป็นฟังก์ชัน cos กับ s i n อยู่ด้วยกัน yp เป็นยังไงขอโทษไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่โดดเดียวโอเคไหม แต่ถ้ามันเอามาบวกกันคอสกับไซน์บวกกันว่าทําไง YP ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เหมือนแต่เหมือนกับอันบนเลยนะถ้ามุมเดียวกันนะแต่ถ้าเอามาบวกกันและคนละมุม YP ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแค่ขยายออกทั้งสองฝั่งเข้าใจนะทีนี้เป็น exponential กับพหุนามคูณกัน Rx ซซับซ้อนขึ้นวะ่ะ เป็นฟังก์ชัน Expo คูณกับพหุนาม Expo คูณกับพหุนามดีกรี e N คำถามถามว่า y p จะเป็นอย่างไรหลายๆคนจะเขียนแบบนี้หลายๆคนน่าจะเขียน y p เป็นแบบนี้ a e กํลัง k x ก็ยึดตามา expo มาก่อนส่วนพหุนาม Degree N หลายคนก็จะเขียน b x กำลัง n บวก c x กำลัง n ลบหนึ่งบวกจุดจุดจุดเ,เขียนอย่างนี้ก็งงส,สัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะบวกตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันไล่ไปจนถึง x กำลังศูนย์ไงคำถามถามว่าผิดไหมที่เขียนแบบนี้คำตอบก็คือไม่ผิด แต่รูปแบบอาจจะไม่ตรงกับข้อสอบจะไม่ตรงกับช้อยส์ที่มีเพราะอะไรเด็กๆถ้าหากว่าเราเอาไอ้ตัวหน้าคูณเข้าไปคูณเข้าไปทุกพจน์เกิดอะไรขึ้นสัมประสิทธิ์มันจะไปเจอกันมันจะกลายเป็นสัมประสิทธิ์ที่คูณกันอีกรอบหนึ่งจะกลายเป็นสัมประสิทธิ์ตัวเดียวเขาก็เลยบอกว่างั้นสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าเอ็กโปเนี่ย ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีจะดีกว่าเพราะมันเดี๋ยวสุดท้ายมันไปอาศัยใช้สัมประสิทธิ์ด้านในแล้วกันแค่นั้นเองเด็กๆงั้นลองมาดู r x ถ้าหากว่ามันคือตัวนี้ 2x กำลังสคูณอยู่กับ e กำลัง 5x มันคืออะไรคูณกับอะไรถ้าคูณนามคูณ x p ็ถูกไหมเด็กๆ มันคือพระหกคูณ EXPO เพราะฉะนั้น YP ก็ยึดเลยเอา e x p มาเขียนก่อนที่เราจำได้ไหมก่อนหน้านี้นนที่บอกว่าพหุนามมันแข็งแรงเหลือเกินคือสัมประสิทธิ์เนี่ยพหุนามดูดสัมประสิทธิ์ไว้เลย x x p บอกว่าฉันไม่เอาสัมประสิทธิ์ก็ได้ถ้าถ้าเธอเก่งอ่เธอก็เอาสัมประสิทธิ์ไปเลย e x p กก็บอกว่าโอเคมามาเอาสัมประสิทธิ์มามาเพราะฉะนั้น เวลาเขียน yp ก็จะกลายเป็นอะไรยึด x p นนำหน้ามาก่อนก็เป็น e กำลังอะไร 5x คูณอยู่กับเท่าหูนามดีกรีอะไรล่ะเท่าหุนามดีกรีอะไรตรงนี้ดูเช็ค 2x กําลัง3คือดีกรี3เราก็ต้องสร้างเท่าหุนามดีกรี3รูปแบบใดๆก็จะเป็น ax กําลัง3บวก bx กําลัง2บวก cx บวก d โอเคนะทีนี้ถ้าข้อต่อมา r x ของเรามันก็ดูเหมือนจะคล้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นแล้วว่า e กํลัง 2x มันเป็นตัวร่วมที่ดึงออกได้เพราะฉะนั้นเราดึงออกก่อนก็จะเหลืออะไรข้างในก็จะเหลือ x บวก3 e กํคูณอยู่กับ e กํลัง 2x ถูกไหม มันก็คงเป็น e x p คูณกับพ,ห,พหุนามดีกรีอะไรเด็กๆพหุนามดีกรีอย่าตอบช้าดีกรีหนถูกเปล่าเพราะฉะนั้นเอา x x p ยึดมาก่อนก็จะเป็น E กำลังสอถ้าพูดถึง YP นะส่วนข้างในมันก็จะกลายเป็นพหุนามดีกรีหนรูปแบบใดๆก็จะเป็น A X B วก b สวยงาม ต่อไปถ้า x คูณกับ Cost หรือ s sin มุมเดียวนะ x เมื่อกี้ x x p o คูณกับพหุนาม d e g r e e ออันนี้ x คูณกับ Cost หรือ s sin มุมเดิมเหมือนเดิมเลยเด็กๆให้เรายึด Expo ไว้ก่อนแล้วเราไปเล่นที่ cos กับ s sin แทนไปเล่นสัมประสิทธิ์ที่ Cost กับ s ไ n แทนโดยที่ดูนะ Co s หรือทรายก็ตามเนี่ยมันจะขยายออกมันจะขยายจากคอสเฉยๆเป็นอะไร a cos มุมเดิมบวก b ีทรมุมเดิมและถ้ามันมีแค่ sin ยเฉยๆมันก็จะขยายออกเหมือนกันเป็นอะไร a cos มุมเดิมบวก b ีทรมุมเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายังไงนี่ดู yp ก็จะเป็น e กกำลังตัวเดิมตัวเดิมจาก r x ถูกไหม แล้วคอสถูกขยายออกไปเป็นคอสกับไซน์แบบนี้เพราะฉะนั้นเราลองดู r x ของเราถ้ามันคือ e กํลัง2 x คูณตรีโกนก็คือ s i n 5x เพราะฉะนั้นเราเห็นทันทีว่ามันเป็น x ปคูณ s i n x 4คูณ s i n หรือ x 4คูณ cos เหมือนกันเลยให้เราเก็บ x 4ไว้แล้วแยก s i n กับ c cos เอาหมายถึงแยก s i n ออกเป็น cos บวก s i n เท่านั้นเอง ตัวนี้มันก็จะเป็นอะไร e กํลังสอง x คูณอยู่กับข้างใน sin 5้า x ใช่ไหมงั้นต้องแยกว่ะเป็นอะไร a sin ห x บวก b sin ห x, x แบบนี้อีกอันหนึ่งไปแอบดูดิเร็วเรวไปแอบดูไวๆอย่าช้า2 e กํลังส x คูณกับ cos มันคือ Expo คูณกับ cos เพราะฉะนั้นยึด Expo มาไว้ก่อนไม่ต้องมีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเพราะเดี๋ยวมันไปยืมสัมประสิทธิ์ของ cos ที่จะถูกโผล่ออกมาด้านในแทนมันก็จะเป็นแรงเด็กๆ E กำลัง 3x แบบนี้ข้างในมันเป็น cos ส x ใช่ไหมก็ต้องแยก cos อ,ออกไปเป็นเฮ้ยเฮ้้ย,ยข้างบนเขียนผิดนีิว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเด็กๆมันต้องเป็นอะไรก่อน a cos 4x บวก b sin 4x ถูกไหมเด็กๆข้างบนผิดนะอีตรงนี้ต้องเป็นอะไรอ,อสอนผิดได้ไงวะเนี่ยอาจารย์แย่ yeah, วะ่ะมันต้องเป็นอย่างที่บอกไงก็พูดอยู่ว่าไซน์อ่ะมันต้องถูกแยกไปเป็นคอสกับไซน์ถูกไหมมันก็จะอกมาเป็น a cos มุมเดิมก็คือ 5x นั่นเอง นี่คือในลักษณะที่เป็น Expo คูณกับ COST หรือ s i ด์เฉยๆข้อต่อมามันเป็น EXPO คูณกับ COST บวก s ซแต่เป็น COST บวก s ซมุมเดียวกันเป็น EXPO ที่คูณกับ COST บวก s ซที่เป็นมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราคิดยังไงเด็กๆ ให้เรายึด x อ็ไว้ก่อนเลยแล้วคอสกับไซที่เป็นมุมเดียวกันอะ่ะมันก็ยังคงเป็นคอสบวกไซที่เป็นมุมเดิมอยู่คล,ยลคล้ายๆกับกรณีที่เท่าไหร่อ่ะคล้ายๆกับกรณีที่ห้าที่เป็นคอสกับไซบวกกันแต่เอ้ยมุมเดียวกันใช่ไหมมุมเดียวกันต้องเป็นกรณีที่สี่ถ้าคอสกับไซมุมเดียวกันเอามาบวกกันอะ่ะมันก็จะแยกไปเป็น A อคอสมุมเดิมบวกบีไซมุมเดิมถูกปเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ เป็นมุมเดียวกัน cos กับไซ์มุมเดียวกันบวกกันอยู่แล้วไปคูณกับ x p บเพราะฉะนั้น r อ่า yp มันก็จะเป็น x p บที่คูณอยู่กับ a cos มุมเดิมบวก b ไซ์มุมเดิมตามรูปแบบด้านขวานี้แล้วลองดูตัวอย่างกันมันค่อนข้างชัดเจนนะ x โคูณกับ cos กับไซมุมเดียวกันที่ลบกันอยู่ มันจะอยู่สลับอะไรตำแหน่งช่างมันไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ว่ามันคือคอสกับไซน์ที่มุมเดียวกันนะที่บวกกันอยู่นะถึงมันจะเขียนลบมันก็คือการบวกด้วยลบค่าของที่แค่นั้นเองถูกป่ะเด็กๆแล้วก็คือบวกกันนั่นแหละเพราะฉะนั้น y p มันก็กลายเป็นอะไรทันที e กาลังอะไร e กําลังมุมเดิมคือ e กําลัง 2x เก็บไว้ คูณอยู่กับข้างในมันเป็นคอสกับ s i น์บวกกันที่มุมเดียวกันเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบใดๆก็คือ a คอสมุมเดิมก็คือ 3x บวก b s i น์มุมเดิมสังเกตว่า yp จะไม่มีตัวที่ติดลบเลยนะในกรณีแบบใดๆก่อนแต่ aabc มันอาจจะติดลบได้ อ้าวยังคงเป็นกรณีที่แปดอยู่เขียนผิดนะเขียนผิดอันนี้เป็นอะไรถ้าเป็น EXPO คูณอยู่กับค s สกับไ i น์ที่คนละมุมเด็กๆดูมันเป็น EXPO ที่คูณอยู่กับคอสกับไ i น์ที่คนละมุมให้พวกเราคิดยังไงให้พวกเราดันมันเข้าไปลองดูถ้าดันมันเข้าไปมันจะกลายเป็นอะไรเนี่ย ab e กำลัง kx คูณอยู่กับ cos mx แบบนี้บวก ac e กำลัง kx คูณ s i n m nx ถูกไหม <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นวิธีการหา yp ให้เรามองแยกออกจากกาันเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2 เพราะตอนนี้เวลาถ้าหากว่ามุมมันต่างกันอะ yp จะต้องคิดแยกคล้ายๆกับกรณีที่อา5ถูกไหมเด็กๆตัวแรกที่เป็นคอสมุม KX ให้เราขยายของมันเป็นคอสกับไซมุม KX ก่อนแล้วก็ตัวที่เป็นมุม MX เราก็ขยายไปที่เอคอสกับไซมุมุม MX แบบนี้ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็ขยายแยกดิตัวที่หนึ่งก็แยกตัวที่สองก็แยกไปเรามาดูกันว่าจะแยกยังไงเอาไปตัวที่หนึ่งก่อนตัวที่หนึ่งมันเป็นพหุคูณอ่าขอดพหุนามมาอย่างไงวะเป็น Expo นี่ไง e x p คูณกับ cos มันก็ไปอาศัยอข้อเจ็ดถูกไหมคูณกับ cos เราก็ขยาย c o s ให้เป็น cos บวก s i นนั่นเองแต่มุมก็เป็นมุม MX ถูกเป่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น e ไม่ต้องมีสัมประสิทธิ์นะ e กำลัง kx นะข้างในก็เป็นอะไรอ่าสัมประสิทธิ์จะมาอยู่ด้านในละ cos mx ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น cos a cos mx บวก b sine mx แบบนี้นี่คือถูกขยายมาจากไหนถูกขยายมาจากพจนนี้ และยังไม่จบมันยังมีพจน์ข้างหลังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องขยายต่อก็จะเป็นบวกอะไรเหมือนเดิมบวก e เหมือนเดิมนะบวก e เหมือนเดิม e กำลัง kx แบบนี้ข้างในก็คูณอยู่กับอะไรเด็กๆขยาย sin nx มันเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนเป็นมุม n นะก็ต้องขยายเป็นอะไร a cos nx แบบนี้เนาะบวก b sine mx แบบนี้แต่เราสังเกต <nek> ว่าสุดท้ายแล้ว e กํลัง kx มันก็คูณติดอยู่กับทั้งสองอันเพราะฉะนั้นเราสามารถดึง e กํลัง kx ออกได้นะแล้วขยายข้างในเอาเล่นที่ cos กับ s i n เอาลองดูตัวอย่างกันมันเป็น e กํลัง 3x ข้างในมันเป็น cos กับ s i n บวกกันคนละมุม ใช้แนวคิดของกรณีที่ห้ามาได้เลยคอสกับไซน์บวกกันคนละมุมนะแยกเลยแยกคอส 2x เป็น a คอส 2x บวก b ไซน์ 2x แล้วก็แยกไซน์ 3x เป็นอะไร a คอส3อต้องเป็นอ๋อใช้สัมประสิทธิ์ตัวเดิมไม่ได้เด็กๆอย่าลืมนี่แหละใครจําได้ไหมที่พูดเมื่อกี้เนาะถ้าใช้สัมประสิทธิ์ตัวเดิมมันผิดทันทีเป็นตัวอย่างนี่คือการแสดงถึงตัวอย่างที่ผิด อาจารย์ไม่ได้ผิดแต่เป็นการแสดงถึงตัวอย่างที่ผิดนะต้องเป็นอะไรไม่ได้แถก็ก็ผิดตรงๆนี่แหละต้องเป็นฟีกับดีใช่ไหมเออแล้วถ้าตัวนี้ e กำลังสาม x เก็บไว้แน่ๆ x โมันอ่อนที่สุดเลยมันบอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอย่ามีใครมากวนฉัน ่วนข้างใน cos 2x แยกออกข้างใน sin 3x แยกออกเป็น cos กับ sin โดยที่สัมประสิทธิ์อย่าลืมว่าต้องต่างกันนะเพราะมันยังเป็น yp ชุดเดียวกันอยู่อ่ะเรามาดูกัน r x ของเรามันจะกลายเป็นอะไรเด็กๆก,ก็เป็น e กำลัง 3x เก็บไว้เลยมันก็จะคล้ายๆจากข้างบนแหละแต่เราดึงตัวร่วมออกมาละแล้วข้างใน มันก็ขยายมาจากเอาตัวแรกก่อน cos 2x ก่อนก็เป็นอะไร A cos 2x แบบนี้บวก b sin 2x หมดยังยังไม่หมดต้องต่อด้วยอะไรเด็กๆต่อด้วยกลุ่มที่ถูกขยายมาจาก sin 3x ถูกไหมก็จะเป็นอะละบวก c sin 3x แล้วก็บวก d แน่ ขึ้นไฟล์ก่อนก็ได้นะขึ้นซฟายก่อนก็ไม่ผิดนะเด็กๆตัวนี้นะแกจะขึ้นไฟล์หรือคอสก่อนได้ทั้งหมดแต่แนะนำให้ขึ้นอะไรก่อนคอ s สก่อนโอเคนะให้ขึ้นคอสก่อนอันนี้แค่โชว์เฉยๆว่าถ้าขึ้นไฟล์ก่อนก็ไม่ผิดได้เหมือนกันแต่ขอให้มันถูกขยายมาจากซ์สาม 3x เนี่ยก็ต้องขยายเป็นค่าคงที่ ไซหรือคอสก็ได้บวกกับค่าคงที่ไ์หรือคอสก็ได้ให้มันคนละส่วนกันมุมเดิมโอเคนะ expo คูณกับต่างๆนานาจบหมดล้ว x p o คูณกับพระหุนามได้แล้วยึด Expo ก,ก่อนแล้วไปไล่สัมประสิทธิ์ที่พระหุนามต่อไป Expo คูณกับคอสหรือ s ไ n ก็เก็บ Expo ไว้ไปขยายคอสกับไซเอา แต่ถ้าเป็น x คูณกับ cos บวกไซน์ที่มุมเดิมก็เก็บ x ไว้ไปขยายเอ้ cos บวกไซน์มุมเดิมนะ่ะให้มันเป็นรูปแบบใดๆสัมประสิ์เป็นรูปแบบใดๆแต่ถ้า x คูณกับ cos กับไซน์คนละมุมแกก็เก็บ x ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ cos กับไซน์คนละมุมนะ่ะไปแยกมันมีกี่อันก็แยกทุกอันแยกให้มันเป็น cos กับไซน์ในแต่ละอันโอเคนะสัมสิทธิอย่าลืมนะว่ามันต้องลันไปเรื่อยๆ ต่อไปเยอะเนอะโหรูปแบบมันเยอะมากเด็กๆแต่มันมีคอนเซปต์ให้จำอยู่อย่าก,กังวลอย่าเพิ่งกังวลต่อไปเป็นอะไรถ้าหากว่ามันเป็นพรหุนามคูณกับคอสหรือทรายขึ้นมาละ่ะฟังนะถ้ามันเป็นพหุนามคูณกับคอสหรือทรายเพียงอย่างเดียวให้เราทำยังไงอย่างที่บอก บอกเลยว่าพหุนามแข็งแกร่งที่สุดยึดสัมประสิทธิ์ที่พหุนามไว้อย่างเดียวให้เราสร้างให้เราสร้างแบบนี้พหุนามให้เราไปสร้างพหุนามดีกรีเอนสมมุติว่ามันเป็นพหุนามคูณกับคอสถูกไหมมันก็ให้เรามองขยายคอสเหมือนเดิมเด็กๆเ,เป็นคอสบวกไซแต่ตอนนี้มันมีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็นพหุนาม เราก็ยึดสัมประสิทธิ์ที่พหุนามแล้วกันหมายถึงว่ามีตัวฟังก์ชันที่คูณอยู่เป็นพหุนามนะให้เราเล่นที่กลายเป็นพหุนามคูณกับคอสบวกพหุนามคูณกับไฟคือเหมือนขยายเหมือนเดิมอะแต่มันขยายรุนแรงขึ้นขยายที่พหุนามไปเลยหมายถึงว่าคอสก็แบ่งเป็นคอสกับไฟละแต่ไอตัวฟังก์ชันด้านหน้าก็ต้องตามไปด้วยเป็นพหุนามคอสบวกพหุนามไฟและเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราแรงเอาตรงนี้ก่อนให้เห็นว่ามัน,ม,นมันพยายามจะแยกออกและเช่นเดียวกันกับถ้ามันเป็นพหุนามคูณกับทายเราก็ต้องแยกออกไปเป็น y p นะก็จะเป็นพหุนามคอสบวกพหุนามทายแค่นั้นเองสัมประสิทธิ์เล่นที่พหุนาม r x มาดูกันตัวอย่างถ้ามันเป็นตัวนี้ x กำลังสองบวกสี่ x กำลังสองบวกสี่วะ คือพหุนามดีกรีอะไรพรหุนามดีกรีสองคูณกับคอสอยู่เพราะะนเพราะฉะน,นั้นว่ะเพราะฉะนั้นแยกไปเลยเป็นพหุนามดีกรีสองคูณคอสบวกพหุนามดีกรีสองคูณไซ n ์เราก็จะได้ออกมาเป็นสัมประสิทธิ์เล่นที่พหุนามนะก็จะเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เป็นพหุนามดีกรีสองคูณคอสมุมเดิมยังไม่จบ ต้องบวกต่อด้วยเพราะเราต้องขยายคอสออกให้เป็นคอสกับไซายก็จะกลายเป็นอะไรตัวหลังก็จะเป็นเพ่านามดีกรีสองเหมือนกันแต่สัมประสิทธิ์ไล่ต่อเด็กๆ D x กำลังสองบวก DE ใช่ม ex แล้วก็บวก F นี่เป็นเพ่านามดีกรีสองที่คูณอยู่กับไซายมุมเดิมเอาจริงๆยังไม่ยากเลยนะ มันจะเป็นเริ่มยากในกรณีหลังๆโอเคถ้า R X คือตัวถัดมา R X มันเป็นอะไรวะไปดูดิาหูนามดีกรีหนึ่งอยวใช้สีฟ้ากับายคูณกันเพราะฉะนั้นายจำไว้เลยถ้ามีายตัวเดียวต้องแยกออกเป็นคอสกับายแต่ตัวหน้ามันเป็นอะไรถ้าเป็น e x p กก็เก็บ Expo ไว้เฉยๆสวยๆ แต่ถ้าอันนี้มันเป็นแะไรเป็นเท่านามดีกรีหนึ่งก็ต้องเป็นเท่านามดีกรีหนึ่งคูณคอสมุมเดิมบวกเท่านามดีกรีหนึ่งคูณไซน์มุมเดิมเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเท่านามดีกรีหนึ่งก็เป็น ax บวก b คูณคอสมุมเดิมก็คือ4 x แบบนี้จะเขียนไซน์ก่อนก็ได้นะไม่ผิดนะแต่ถ้าขึ้นด้วยคอสก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้บวก4 x บวกดีเป็นเท่านามดีกรีหนึ่งรูปแบบใดๆคูณอยู่กับ sin ไซ 4x แบบนี้นี่คือ yp โอเคไหมเด็กๆแล้วไงต่อจบแล้วในในรูปแบบที่เก่าอ่ะทำไมมันเยอะจังไปต่อ รูปแบบที่สิบเฮ้ยรูปแบบที่สิบเป็นยังคงคล้ายๆเดิมนะเป็นเพา่านามดีกรี n คูณกับเป็นพหุนามดีพา่านามเนาะคูณกับ cos บวกไซน์ที่มุมเดียวกันเด็กๆเป็นพหุนามที่เป็นอะไร cos กับไซน์ที่เป็นอ่าจะคุณยังไงวะ พหุนามคูณกับคอสบวกไซมุมเดียวกันแน่นอนให้เรายึดไว้เลย bombercos มันต้องมีคอสกับ fs ไซแต่ตอนนี้นเป็นมุมเดียวกันเราไม่ต้องขยายมันเพิ่มก็แค่มองให้มันเป็นคอสบวกไซนั่นเองแต่ก็ต้องเป็นพหุนามดีกรี n e ็นคูนคอสบวกพหุนามดีกรี n คูนไซโอเคนะเด็กๆมันต้องเป็นแบบนี้นะยกตัวอย่าง x บวกสีบวกสคืออะไรคือพหุนามดีกรีหน คูณกับ cos บวก s sin มุมเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เรามองเป็นพหุนามดีกรี1รูปแบบใดๆคูณ cos บวกพหุนามดีกรี1รูปแบบใดๆคูณ s i n ก็ลุยดิมันก็จะกลายปเป็นอะไร ax บวก b คูณ cos 3 x บวก4 x บวก d คูณ s i n 3 x 4. โอเคไหมจบแล้วกรณีที่สิบง่ายๆมันไม่ค่อยต่างหรอกมันมันมันจะเล่นที่ไอตัวคอสกับไซส์ซะเยอะว่าเฮ้ยคอสอยู่โดดเดียวยงี้ยแยกคอไซไซอยู่โดดเดียวแยกคอไซถ้าคอสกับไซ์บวกกันเป็นมุมเดียวกันให้ทำยังไงก็ให้แยก ก็ให้แยก c o s ซน์สสเหมือนกันแต่มันไม่ต้องแยกมันมันเหมือนไม่ต้องแยกแค่นั้นเองถูกไหมเด็กๆแต่ให้มองว่าเป็นพ,ห,นพหุนามคูณคอสบวกพหุนามคูณไซน์ให้มองแบบนี้แทนว้าวเลยสองรูปแบบรูปแบบที่สิบเอ็ดเจอไม่บ่อยนะักรูปแบบที่สิบเอ็ดเจอไม่บ่อยนะักมันเป็นยังไงเป็นพหุนามดีกรี n คูณกับคอส บวกกับฟลายเลยแต่เป็นมุมเดียวกันนะคือเราเรามันยังมีอีกรูปแบบอีกเยอะมากหลังจากนี้แต่เราไม่ไม่เรียนละไม่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 พูดถึงละค่อยมาว่ากันหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เรียนนะค่อยมาว่ากันว่าถ้ามันบวกกันอยู่หรือลบกันอยู่แล้วจะคิดยังไงคือให้เราคิดแยกมันจะเจอหมดแหละแต่เจอในรูปแบบที่ต่างกันตอนนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้พระคุณามคูณคอส บวกไฟล์เลยแต่มุมเดียวกันนะให้เราทําเหมือนกันเลยเด็กๆให้เราทําเป็นเท่านามคูณคอสบวกอ่าเพ่านามคูณไฟล์โอเคไหมเช่นเดียวกันกับถ้าเป็นเท่านามคูณไฟล์บวกกับคอสเฉยๆที่ไม่ได้คูณกับอะไรนะให้เราทําเป็นเท่านามคูณคอสบวกเพ่านามคูณไฟล์เหมือนกันกรณีนี้เป็นกรณีเฉพาะ เพราะว่ามันเคยมีโจทย์ข้อสอบออกแล้วเด็กก็ถามมาเยอะว่าถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆนะโอเคมันก็คือพหุนามคูณคอรสบวกพหุนามคูณทายอันนี้คือถ้ามุมเดียวกันนะถ้ามุมเดียวกันอ่ะลุย r x เป็นอะไร x คอสสามเอ็กบวกไซน์สามเแบบนี้มุมเดียวกันเห็นละแต่ตัวหน้ามีพหุนามติดอยู่ให้เรามองเป็นพหุนามคูณคอสงั้นเรามันมองเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งนะพะหุนามดีกรีหนึ่งคูณคอสงั้นเราต้องสร้างพหุนามดีกรีหนึ่งคูณคอ s มุมเดิมบวกพหุนามดีกรีหนึ่งคูณ s i น์มุมเดิมเยี่ยม แค่นั้นเองเด็กๆจบกรณีสุดท้าย EXPO รพอพาเดี๋ยวก่อน e x p พระหูนามคอสเจอกันหมดคูณกันหมดก็ยังง่ายเหมือนเดิมมันเหมือนจะยากนะแต่มันง่ายตรงไหนรู้ไหมมันง่ายตรงที่ให้เรายังคงมอง EXPO เ,เก็บไว้ แล้วก็เหมือนไปแยกเล่นที่พหุนามกับคอสน่ะถ้ามันเป็นพหุนามคูณกับคอสใช่ไหมเราก็ทํำยังไงเป็นพหุนามดีกรีเคูณคอสบวกพหุนามดีกรีเคูณไซ n แค่นั้นเองตรงนี้เหมือนกันถ้าเป็นพหุนามคูณไซ n เราก็เป็นแยกเป็นพหุนามคูณคอสบวกพหุนามคูณไซด์ e ก็เก็บไว้ก็ได้จะเก็บไว้ทั้งก้อนเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเราดึง e กําลัง kx ออกมาข้างนอกมันก็จะเป็น e กําลัง k คูณอยู่กับ พหุนามคูณคอสบวกพหุนามคูณไซนลองดูตัวอย่างเลยดีกว่าจะได้ชัดขึ้นพหุนาม x โป c คอสเก็บพหุนามไว้เลยเด็กๆเก็บพหุนามไว้เป็น e กํลังส x และข้างในเป็นอะไรไปดูสิมันเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งไอ x ตัวเนี้ยเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งคูณกับ c o s สา x เพราะฉะนั้นมันต้องแยกเป็น พหุนามดีกรีหนึ่งคูณคอสบวกพหุานามดีกรีหนึ่งรูปแบบดใดๆคูณไซด์เราก็แยกเป็นอะไรพรหุนามดีกรีหนึ่งคูณคอสมุมเดิมบวกพหุนามดีกรีหนึ่งคูณไซมุมเดิมเรียบร้อยจบสิบสองหรือสิบสามจริงๆสิบสามจริงๆมันมีอีกเยอะเลยเขาบอกว่า นี่คือถ้าอยู่ในรูปแบบ12รูปแบบนี้ R X เป็นแบบนี้ Y P จะอยู่ในรูปแบบนี้ทันทีในแต่ละอันแต่ละอันต้องจำให้ได้นะสิกว่ารูปแบบเนี่ยคำถามถามว่าอันนี้จบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำโจทย์เนาะเขาก็บอกว่าโอเคมันก็จบแหละแต่มันยังมีเงื่อนไขยอยู่สักนิดนึงมาสรุปก่อน มาสรุปก่อนว่าการจะหา yp เนี่ยจะต้องทำอย่างไรโดยระเบียบว,วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ที่เราคุยกันแน่นอนเริ่มต้นให้ตรวจสอบ rx ก่อนมันเป็นรูปแบบไหนของฟังก์ชันที่ปรากฏในตารางทั้งหมด13รูปแบบนะแล้วให้เราก็ ถ้าหมายต้องต้องพูดยังไงถ้าถ้า r x มันสอดคล้องโอเคเราทำถ้า r x มันสอดคล้องนะเด็กๆฟังก่อนนะมันต้องเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ปรากฏในตารางถ้ามันปรากฏให้เราทำต่อก็คือให้เราไปหา y h ตรงนี้คือ y h นะ ให้หา yh มาจากสมการเอกพันธ์จำได้ไหม yh หาอย่างไร yh มันก็คือ y ในเรื่องของสมการเอกพันธนะ์น่ะที่ rx เป็นศนะูนย์น่ะ lambda ต่างๆที่มี3รูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ทำโจทย์หลังจากที่หา yh จบปุ๊บให้มาหา yp yp ก็เลือกมาจาก rx โดยดูจากด้านขวาของตารางจำได้ไหมที่เราทำกันเมื่อกี้13รูปแบบอะ่ะนี่คือ yp แต่มีเงื่อนไขต่อนะเด็กๆถ้าหากว่า yp มันเป็นพจน์ที่ไม่ซ้ำกับ ys ใช้ yp ตัวนั้นได้เลยฟังดีๆนะใช้ yp ตัวนั้นได้เลยแต่ถ้า yp ซ้ำกับ ys เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าคำว่าซ้ำเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าซ้ำกับ ys ให้เอา x คูณ yp ไปครั้งหนึ่ง ให้เอา x คูณ yp ไปครั้งหนึ่งที่เราเลือกมาตอนแรกแล้วถ้า yp ใหม่ที่ได้จากการคูณ x ไปแล้วยังซ้ำกับ yh ที่หามาอีกให้เอา x คูณ yp ตัวใหม่ไปอีกไปเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มเป็นพจน์ yp ที่ไม่ซ้ำกับ yh แค่นั้นเอง เด็กๆตารางนี้มันบอกว่ายังไงตารางนี้มันบอก่อาหมายถึงว่ากรอบนี้มันบอกว่ากรณีที่ r x มันเป็นผลรวมหรือผลต่างกันระหว่างสอง r x ละกันที่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบที่13รูปแบบเมื่อกี้เนาะ r หนึ่ง x อยู่ในรูปแบบที่รูปแบบที่สาม r สอง x r สอง x อยู่ในรูปแบบที่ห้าสมมุตินะ หลังจากนั้นเราจะทำยังไง yp ของเรามันจะคิดอย่างไรถ้ามันเป็นผลรวมกันระหว่างสองอันนี้เขาก็บอกว่า yp ก็คิดแยกกันเลยเอา yp ที่เอามาจากสมการ rx เป็นรูปแบบที่สามก่อนแล้วก็ yp มาจากรูปแบบที่ห้าเอามาบวกกันผลเฉลยทั่วไปของสมการไม่เอกพันมันก็จะเป็นอะไร yp หบวก yp สถูกไหม คือถ้า yp 1เป็นคำเป็นผลเฉลยของกรณีที่เป็น r x r ห x yp 2กรณีที่ r 2 x เพราะฉะนั้น yp เฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็น yp หนึ่งบวก yp 2แค่นั่นเองถ้ามันเป็นกรณี13กรณีบวกกันระหว่างกรณีนะเดี๋ยวทำโจทย์ในคลิปถัดไปจะเห็นภาพชัดขึ้น โอเคนะครับเด็กๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ